สวัสดีครับผมแบงค์ Uncle Bang นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทำสกินแคร์รูทีนที่ผมใช้ในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นสกินแคร์จากแบรนด์ Ipsa นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงและมีอะไรบ้างนะครับก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับ Uncle Bang ค่ะถ้าใครที่ตามผมมาใน IG นะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยมีไปตรวจสภาพผิวที่ Ipsa มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะคิดว่าเราเป็นคนสภาพผิวมันแต่พอไปตรวจสภาพผิวกับ Ipsa มาแล้วเนี่ยด้วยเครื่อง Ipsalizer นะครับเขาก็ตรวจออกมาแล้วว่าปัญหาผิวของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะครับรู้สึกตกใจเพราะว่าเราเข้าใจมาตลอดว่าเราเป็นคนผิวมันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสกินแคร์ที่มันมีหลายสเต็ปนะในรูทีนปกติของผมก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะค่อนข้างชอบอะไรที่มันน้อยขั้นตอนแต่พอได้ลองสกินแคร์ของ Ipsa ในวันนั้นที่ไปลองตรวจสภาพผิวมาแล้วเนี่ยโดนตกมันหลายขั้นตอนก็จริงแต่เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครยังไม่คุ้นชื่อกับแบรนด์ Ipsa นะครับหรือ Ipsa เนี่ยเป็นแบรนด์สกินแคร์เมคอัพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความมินิมอลการเติมน้ำให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสกินแคร์ของเขาเนี่ยมีหลายตัวมากๆแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเป็นสูตรต่างๆออกมานะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเรานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะเริ่มต้นใช้ Ipsa เนี่ยก็แนะนำว่าให้นัดเข้าไปตรวจสภาพผิวดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าผิวของเราณตอนนั้นเนี่ยควรจะใช้กับสกินแคร์สูตรไหนของเขานะครับสกินแคร์ของผมในที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอิงจากผลตรวจของผมในวันนั้นนะครับเริ่มกันที่ตัวล้างหน้านะครับผมเนี่ยใช้เป็นสูตรนี้นะครับเป็น Ipsa Cleansing Moisture Foam นะครับอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่ทำความสะอาดหน้าได้อย่างหมดจดแต่ว่าไม่ทำให้ผิวแห้งสูตรนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะครับแพคเกจิ้งเนี่ยก็จะมีความมินิมอลแบบนี้เลยนะฮะเปิดออกมาแล้วก็จะมีหัวปั๊มตัวนี้เนี่ยปั๊มออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นครีมสีขาวนะครับพอเราผสมน้ำมาถูกกับมือเนี่ยก็จะมีฟองขึ้นมากลิ่นตอนแรกเลยที่สัมผัสกับหน้าเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกับนมเปรี้ยวรสส้มนะแต่แป๊บนึงมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีฟองที่ค่อนข้างล้างหน้าได้สะอาดหมดจดแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันจะเย็ดๆผิวนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าผิวแห้งตึงนะครับเขาเนี่ยล้างสะอาดหมดจดแต่ว่ายังอ่อนโยนอยู่แล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นไว้ในผิวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเช็ดผิวนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็น Ipsa Clear Up Lotion 2นะครับเขามีด้วยกันทั้งหมด2สูตรของผมใช้เป็นสูตร2เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากสูตร1ตรงที่ว่าเขาจะมีเหมือนเป็น2ชั้นนะคือมีเป็นชั้นที่เป็นน้ำมันตรงนั้นในเวลาก่อนใช้เนี่ยเราต้องเขย่าขวดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวโลชั่นเนี่ยผสมเข้ากันได้ดีนะครับซึ่งผมใช้ไปพักหนึ่งแล้วนะผมมาใช้คู่กับสำลีของ Ipsa นะครับตามสไตล์สำลีของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีแบบว่าแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลงผิวไปได้ดีตัวนี้เนี่ยใช้มาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีการระคายเคืองอะไรเกิดขึ้นเลยนะเวลาใช้ผมก็จะเทตัวโลชั่นนะครับลงไปในสำลีเลยให้ชุ่มๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทำการเช็ดนะครับตัว Ipsa Clear Up Lotion 2นะครับเป็นโลชั่นปรับสมดุลผิวก่อนการบำรุงนอกจากจะเคลียร์ผิวแล้วเนี่ยแล้วก็ยังทำความสะอาดนะฮะยังช่วยทำให้สกินแคร์ซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวออกอย่างอ่อนโยนด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้พวกกรด AHA BHA นะดังนั้นใครที่เป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็กลัวเรื่องการระคายเคืองเนี่ยไม่ต้องกังวลนะอันนี้ค่อนข้างอ่อนโยนส่วนตัวผมเนี่ยฟังอันนี้แล้วก็คือโดนตกเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นกรดมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวมากโดยเฉพาะอย่างพวก AHA หรือว่าวิตามิน C เนี่ยผมจะแพ้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นนะครับหลังจากที่ใช้ตัวโลชั่นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เซรั่มตัวนี้นะครับเป็นเซรั่ม Zero E ของ Ipsa นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ช่วยดีท็อกซ์ให้กับผิวนะครับใครที่รู้สึกว่าแบบกินโซเดียมเยอะกินชาบูรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าบวมนะครับตัวนี้เนี่ยใช้แล้วก็จะช่วยลดการบวมน้ำให้กับผิวได้นะครับโดยถ้าเกิดสมมติเราทาเนี่ยมันก็จะได้ประสิทธิภาพในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของ Ipsa เขาก็จะแนะนำให้ใช้ควบคู่กับการนวดหน้าสไตล์ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาโชว์กันให้ดูว่าเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเป็นเรื่องของการกระชับรูขุมขนให้เล็กลงด้วยนะครับเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเซรั่มเจลใสๆนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะฮะเวลาใช้เราก็จะเน้นบริเวณตรงที่แบบเหนียงตรงกรอบหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะทำการนวดหน้าเน้นตรงช่วงนี้นะครับตรงอันนี้เราสึกว่าผิวมันเย็นๆสดชื่นดีนะครับวิธีการนวดหน้าของ Ipsa ได้ใช้ควบคู่กับการใช้เซรั่ม Zero E ตัวนี้นะครับก็คือเราจะทำการทำท่านี้ครับจากนั้นเนี่ยก็นำนิ้วโป้งของข้อนิ้วชี้นะครับมารูดอย่างนี้นะฮะรูดเน้นตรงบริเวณนี้นะครับประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งทำอย่างนี้แล้วก็จะช่วยลดบวมนะครับท่าที่2นะครับเราก็จะกำมือนะฮะแล้วก็มองประคบตรงนี้นะแล้วก็กลิ้งครับทำการกลิ้งท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเอาฝ่ามือนะครับมาแปะลงไปตรงนี้นะครับลูบลงมาแล้วก็ไปที่หลังใบหูนะครับจากนั้นเนี่ยก็ลูบลงมาที่คอนะครับ
ทำประมาณ3ครั้งนะทำแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็จะช่วยเป็นการลดการบวมน้ำกรอบหน้าเราก็จะชัดขึ้นนะแต่ว่าให้ใช้ควบคู่กับตัวเซรั่มตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รู้สึกใช้แล้วชอบมากเลยเนี่ยใช้ไปถึงขนาดนี้แล้วคิดว่าหมดเราต้องซื้อต่อแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยซึมไวนะครับรู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะต่อมาก็จะเป็นการบำรุงตานะครับจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากกับอายครีมนะครับไปเจอตัวนี้มาพอได้ลองตัวนี้ปุ๊บโดนตกจริงๆเป็นอิปซ่าเซรั่มซีโร่อายนะครับเนื้อเนี่ยจะเป็นเจลใสแบบนี้เลยครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรอย่างนี้นะแต้มขึ้นมาที่นิ้วนางนะครับแล้วก็นวดไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลมในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีการลดบวมด้วยสำหรับใครที่แบบอาจจะทำงานหนักนอนดึกแล้วก็แบบตาบวม puffy eye เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการบวมของตาได้นะครับที่ชอบเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อเป็นเจลนะครับเกลี่ยง่ายให้ความชุ่มชื้นแล้วพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากๆที่โดนตกเลยคือคนนั้นที่ไปตรวจสภาพผิวใช่ไหมพอเราทาแล้วอะไปเดินเล่นที่พารากอนกินข้าวผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงยังรู้สึกเลยว่าใต้ตาตรงที่ทาตัว eye gel ตัวนี้ไปมันยังรู้สึกว่ามันแบบเย็นๆสดชื่นแบบเหมือนกับว่าเราเพิ่งทาเขาใหม่ๆซึ่งปกติอายครีมหลายตัวมักจะไม่ให้ความรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วพอเราจับดูเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าใต้ตาเรามันยังมีความชุ่มชื้นอยู่ดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่โดนตกหนักมากเลยครับเป็นตัวที่แนะนำมากๆและคิดว่าจะต้องซื้อต่ออีกแน่นอนเลยครับกับตัวเซรั่มซีโร่อายตัวนี้นะเวลาเราใช้อายเจลตัวนี้แล้วเนี่ยเราพอแต่งหน้าต่อเนี่ยก็ไม่กระทบกับเมคอัพคอนซีลเลอร์ต่างๆที่เราลงต่อไปด้วยนะครับมันจะไม่ทำให้เป็นขุยแล้วก็ทำให้การลงคอนซีลเลอร์ต่อเนี่ยลงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าใต้ตาเรามันมีความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวที่โด่งดังเป็นตัวเบสเซลเลอร์ของอิปซ่าเลยนะครับหลายคนที่รู้จักอิปซ่าก็จะรู้จักจากตัวนี้ก่อนนะเป็นตัวน้ำตบอิปซ่าชามรีสอควานะครับเป็นตัวชูโรงของอิปซ่าเลยเพราะว่าเป็นน้ำตบที่มอบความชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนนะครับส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็จะมีพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงสารสกัดจากดอกไม้ต่างๆนะครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะครับลงกับสำลีของอิปซ่าเหมือนเดิมนะก็เหยาะลงมาครับไม่ต้องกลัวงกนะจริงๆใช้สำลีก็ได้หรือว่าใช้มือเปล่าก็ได้นะครับเวลาปกติผมก็จะใช้สลับกันไปบางทีก็ขี้เกียจก็ใช้มือเปล่านะครับเขาแนะนำว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้สำลีนะครับตบน้ำตบเนี้ย100ครั้งนะฮะก็ตบไประหว่างตบไปเนี่ยคือรู้สึกว่าผิวมันเฟรชมากมันรู้สึกเย็นแล้วการตบแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในผิวด้วยนะครับตัวน้ำตบของอิปซ่าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นช่วงที่ผิวกำลังอ่อนแอไม่ว่าจะไปโดนแดดทะเลมาหรือไปเลเซอร์มานะครับตัวนี้เนี่ยดีเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่าช่วงไหนที่รู้สึกผิวแบบเบิร์นมานะครับก็เอาตัวนี้เนี่ยเหยาะใส่สำลีนะครับแล้วก็แปะพอกหน้าเอาไว้เลยนะครับเป็นการคลำผิวแล้วมันก็จะรู้สึก cooling effect นิดนึงนะช่วยแบบฟื้นฟูผิวได้ดีมากก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมแล้วก็ผิวเนี่ยมีการเบิร์นแดดจริงๆทั้งตัวแล้วก็หน้าเลยนะครับก็ได้ใช้สกินแคร์ทั้งไลน์เนี่ยของอิปซ่านี่แหละเป็นการช่วยปลอบประโลมแล้วก็ฟื้นฟูผิวขึ้นมานะครับเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของการที่ผิวโดนทำลายโดยแสงแดดแล้วทำให้เวลาเราแต่งหน้าแล้วไม่ติดเนี่ยเป็นยังไงนะครับจากการไปเที่ยวทะเลมานั่นเองนะก็เลยต้องแบบฟื้นฟูถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีความแทนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสภาพผิวเนี่ยดีกว่าตอนที่กลับมาใหม่ๆเยอะมากเลยครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว Ipsa ME8 นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน8สูตรนะครับก็คือ1ถึง8นะเราจะรู้ได้ไงว่าใช้สูตรไหนนะครับก็ต้องไปตรวจสภาพผิวกับ Ipsa นะครับก็จะได้รู้ว่าเราเหมาะกับเบอร์ไหนนะฮะซึ่งการไปตรวจสภาพผิวของผมมาเนี่ยเขาบอกว่าผมเหมาะกับสูตร8ซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งสุดๆแห้งกร้านตกใจมากพอได้ยินคำนี้นะสูตรนี้เนี่ยเข้มข้นที่สุดเลยนะครับคือเหมือนกับเป็นการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีตัวปรับสมดุลของผิวนะครับตัวเนื้อนะครับจะเป็นอิมัลชั่นน้ำนมนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้คู่กับสำลีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆใช้กับมือเปล่าก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะทำตามวิธีของอิปซ่านะครับโดยการปั๊มออกมา3ปั๊มนะครับเนื้อเป็นน้ำนมสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะทาลงไปบนผิวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเติมออกซิเจนให้กับผิวนะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความสดชื่อแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีเหมือนกันนะครับพอทาอันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวชุ่มชื้นมากๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบช่วยฟื้นบำรุงได้ดีเหมือนกันเลยเพราะว่ามีความเข้มข้นสูงนะครับถ้าใครที่กังวลว่าจะเหนอะเกินไประหว่างวันเนี่ยก็แนะนำว่าใช้อันนี้เป็นช่วงตอนกลางคืนก็ได้นะครับหรือว่าลดปริมาณลงใช้1ปั๊มอะไรประมาณนี้ในตอนเช้านะครับพอทาเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ Ipsa Luminizing Clay นะครับเป็น Clay Mask หน้าสครับผิวนะฮะเป็นครีมสีขาวแบบนี้นะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะครับในเนื้อเนี่ยจะมีตัวสครับเล็กๆละเอียดอยู่ในผิวนะครับแต่ว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะถ้าใครที่เป็นคนผิวแห้งเนี่ย
สามารถทาอันนี้เนี่ยหลังล้างหน้านะครับแล้วก็สครับอันเนี้ยไปบนผิวแห้งแล้วก็นวดไปนะครับแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวลึกถึงรูขุมขนนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดเอามาทิ้งเอาไว้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนผิวมันเนี่ยก็จะดูดซับความมันส่วนเกินออกมาจากผิวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวแห้งนะก็ใช้ตัวนี้หลังจากที่ล้างหน้าใช่ไหมแล้วก็เอาให้หน้าเนี่ยหมาดๆลงตัวนี้ไปนะครับแล้วก็สครับนะครับแล้วก็ล้างออกได้เลยนะครับก็จะทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มนะครับผมใช้อันนี้มานาทีละ 1-2 ครั้งนะครับก็รู้สึกว่าเป็นการผลัดเซลล์ผิวได้ดีแล้วก็อ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ขัดผิวใช่ไหมเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเราทาสกินแคร์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าผิวไม่ค่อยกระจ่างใสหรือว่าทาไปแล้วเนี่ยเมคอัพอาจจะไม่ติดหน้าดีนะครับและนี่ก็จะเป็นสกินแคร์รูทีนที่ผมใช้ในช่วงนี้นะครับมาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้สกินแคร์รูทีนเซตนี้ของอิปซ่าบ้างเลยนะครับคือต้องบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าสกินแคร์ของอิปซ่าเนี่ยราคาไม่ได้แรงจนเกินไปประสิทธิภาพของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีในเรื่องของการฟื้นฟูผิวเติมความชุ่มชื้นนะครับคือเป็นสกินแคร์ที่ใช้ง่ายโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะแพ้หรือว่าเราจะระคายเคืองคือใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะในช่วงผิวปกติหรือว่าผิวที่แบบโดนทำร้ายมาไม่ว่าเราจะไปเลเซอร์หรือว่าไปโดนแดดอะไรอย่างนี้มาเนี่ยคือหยิบตัวนี้ได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมันจะรุนแรงกับผิวเกินไปเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบสกินแคร์ที่มันค่อนข้างน้อยขั้นตอนแต่ทำไมถึงใช้สกินแคร์ของอิปซ่าที่มีหลายขั้นตอนแล้วก็เกือบจะทั้งลายขนาดนี้เพราะว่าวันนั้นที่ไปลองไปตรวจสภาพผิวเราก็ได้มีการลองสกินแคร์ของเขาใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันหลายขั้นตอนก็จริงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าพอเราเลเยอร์ลงไปอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองหรือว่ามันตีกันน่ะคือด้วยความที่สกินแคร์ของเขาเนี่ยมันมีความเบาสบายผิวแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับทำให้พอเราเลเยอร์สกินแคร์ไปเป็นสเต็ปไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่เยอะแล้วก็ไม่แบบโอ้โหพอกหลายชั้นเกินไปขนาดนั้นนะฮะมันทันก็เลยโดนตกมาหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่ยังอยากลองว่าจะกลับไปซื้อเหมือนกันนะเรามาเปรียบเทียบผิวตอนก่อนทาแล้วก็หลังทาดูนะครับการเติมน้ำให้ผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อผิวเราขาดความชุ่มชื้นหรือขาดความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะไม่ผิวเนี่ยดูแห้งกร้านแล้วก็ดูมีอายุนะครับพอผิวเราดูมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะดูแบบสุขภาพดีดูเล่นแสงแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยลองสกินแคร์ของอิปซ่านะครับก็แนะนำนะฮะให้ไปลองนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองนัดไปตรวจสภาพผิวกับอิปซ่าดูก่อนก็ได้เขาไม่ได้จ้างผมมาพูดนะครับคือชอบจริงๆนะครับแล้วก็กะว่าจะไปซื้อตัวอื่นๆอีกด้วยนะครับปีนี้เป็นปีที่ชอบเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ทางฝั่งญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะครับส่วนเมคอัพของอิปซ่าเนี่ยผมมีการทำรีวิวรองพื้นอิปซ่าลิควิดฟาวเดชั่นไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ทางด้านนี้เลยครับอิปซ่าเนี่ยเขามีร้านค้าใน Lazada แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามาในเมืองหรือว่าอยู่ในที่ที่แบบไม่มีสาขาอิปซ่าใกล้บ้านเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์โดยอิงจากของที่ผมพูดในคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่พิกัดไว้ใต้คลิปนี้ให้ครับจริงๆใครที่เป็นคนผิวแห้งเนี่ยสามารถใช้สูตรที่ตามผมเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปตรวจสภาพผิวนะครับหลายๆคนถ้าเกิดได้ลองน่าจะโดนตกเหมือนกับที่ผมโดนตกก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับสามารถกด Subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับปกติผมจะลงวิดีโอใหม่ทุกๆวันอังคารนะจะตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bang หรือที่ Instagram Hi Uncle Bang นะครับโดยเฉพาะใน Instagram เนี่ยผมจะแอคทีฟในนั้นนะครับมาพูดคุยเซฮัลโหลกันได้นะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรถ้าเกิดใครอยากจะรีเควสคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย